Double kill. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม Enemy อ้าวเพื่อน What? งานหยาบดีครับเองมาค้างทำไมตรงนี้ครับเนี่ยผมหวังว่ารอบหน้าเขาจะไม่นอนยิงนะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดเขานอนขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับซวยอย่างเดียวโอ้โหอย่างนี้ไม่คุ้มเลยครับท่านผู้ชมโอ้ปาระเบิดมาด้วยเหรอครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะผมถอยห่างได้อยู่แล้วครับ Fire in the hole Fire in the hole คิดที่จะวัดกับใครเอ่ยเพื่อนคิดดีๆครับคิดดีๆเริ่มเกมมาผมได้มาก่อน2คิวเนี่ยถือว่าคุ้มแล้วครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาอะไรมากมายครับอ้าวมีใครสนใจจะวิ่งผ่านไหมเอ่ยระยะนี้ผมยังได้คิวว่ะท่านผู้ชม yeah. เกิดเงินครับสนับสนุนอยู่เพื่อนไม่ต้องห่วงครับปืนผมนี่อย่างแรงเลยนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปสั้นมาครับท่านผู้ชมว่าไปแล้วครับผมไม่ได้ระเบิดฟรีได้ไงวะน่ะโอ้โหเล่นยากว่ะท่านผู้ชมทีมเราเสียเปรียบครับวางระเบิดเข้าโมไปก่อนเลยครับโอเคได้ระเบิดฟรีมา1ลูกครับจะไปไหนล่ะเพื่อนไม่ให้ผ่านครับโอ้ศัตรูอยู่ไหนอีกครับเนี่ยสั้นครับพีกมาเพื่อนที่คุณได้รับชัยชนะขอหน่อยเถอะสักหนึ่งลูกนะโอเคไม่ได้ก็ไม่ได้ครับมีใครจะพีคมาเพิ่มอีกไหมล่ะฮะโอเคมีอีกครับอุ้ย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 สั้นมีครับจะไปไหนล่ะเพื่อนสั้นอีกหนึ่งคนเพื่อนสวยพี่สวยทีมของคุณได้รับชัยชนะได้ระเบิดฟรีมา1ลูกครับผมเกือบคิดเพื่อนผมเกือบคิดแล้วครับซ้ายมือผมมีครับท่านผู้ชมทีมของคุณได้รับชัยชนะแสดงว่าศัตรูน่าจะเห็นปากกระบอกปืนผมโผล่ครับเมื่อตะกี้นี้โอ้โหเพื่อนไอ้ว่าเอ้ยเพื่อนแย่งแอซซิดผมไปหมดเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหผมวิ่งตัดยาวให้เองเพื่อนเดี๋ยวผมเป็นสายลุยให้เองครับอ้าวเวรกรรมสายลุยผมวิ่งตัดยาวให้เองเพื่อนเดี๋ยวผมเป็นสายลุยให้เองครับโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมอีกทีมนึงเขาถึงโฉมแสงสะพานเยอะจังเลยครับเนี่ยท่านผู้ชมไอ้บ้าเอ้ยผมไม่กล้าเดินต่อเลยครับ
ไปเพื่อนไปเพื่อนโอ้ยระเบิดระเบิดโอ้ผมติดแสงใครวะเนี่ยเดินนำให้หน่อยได้หรือเปล่าครับเพื่อนมันจ้าซะเหลือเกินโอ้โหคนนู้นไม่ตายว่ะทีมของคุณได้รับชัยชนะสักทีสิมาสักทีนึงสิเพื่อนไอ้บ้าเอ้ยผมตั้งใจว่าจะเอามีดฟันเขาครับอันแน่ร้ายกาจนักหนาเพื่อนเมื่อกี้เองใช้สนายยิงใครโอ้โหเดือดว่ะท่านผู้ชมเราต้องค่อยๆเล่นนิดนึงครับโอ้สวัสดีครับ MP5 ผมรอนายอยู่แล้วเพื่อนโอ้โหยืนฟรีอะไรตรงนี้ล่ะครับเพื่อนเองไม่อยู่ใช่ไหมครับงั้นผมขอคิวยาวๆเลยนะใจเย็นใจเย็นไม่รอดครับไอ้บ้าเอ้ยกระสุนปืนน่าจะออกให้ดีกว่านี้สักนิดนึงครับผมจะได้เล่นง่ายๆมีที่กำบังครับผมไม่กลัวจะเกิดตรงนี้ไม่เอ่ยโกดังครับทำไมล่ะเพื่อนโอ้ใครแย่งคิวผมได้คิวเว้ยผมได้คิวเว้ยเน้นไปครับอ้าวป๊าบยังดีที่ได้คิวครับท่านผู้ชมฮู้เป็นยังไงบ้างครับผมกับเจ้าปืนกลในยุคโซเวียตอย่างปืนกล Dexterity of ผมไม่รู้นะครับว่าถ้าเราเอาไปใช้งานจริงหรือว่ามีการทดสอบจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ในเกมเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่าไม่เดียวซะเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนระยะในการยิงของปืนนี้นะครับตั้งแต่ระยะกลางถึงในระยะไกลเนี่ยผมไม่แนะนําให้ท่านผู้ชมยิงเลยนะครับเพราะว่าเราจะหากระสุนปืนเนี่ยได้ยากนั่นเองนะครับส่วนต่อมานะครับระยะปืนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับการยิงในระยะใกล้นะครับแต่ท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการลั่นของกระสุนปืนด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าปืนนี้เนี่ยจัดว่าลั่นช้าในระดับนึงได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของความแรงเนี่ยผมยกนิ้วให้เลยนะครับยิงโคตรแรงแล้วในมุมมองของท่านผู้ชมล่ะครับคิดยังไงกับปืนนี้กันบ้างคอมเมนต์บอกผมมาล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ